รูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อม่วงแหลงอายุกว่า700ปีประดิษฐานในวิหารพระอุโบสถหลังเก่าสมัยรัชกาลที่2พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์นามว่าหลวงพ่อม่วงแหลงเป็นนามชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองยุค2สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นอายุกว่า700ปีองค์ที่1พระเลากว้าง27นิ้วสูง40นิ้วองค์ที่2พระเลากว้าง28นิ้วความสูง41นิ้วประดิษฐานในวิหารพระอุโบสถหลังเก่าวัดหนองโนเหนือจากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่าแต่เดิมได้ประดิษฐานอยู่ในวัดโคกโป่งแล้งตำบลหนองควายโซอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดโคกโป่งแล้งได้นิมิตเห็นพญางูใหญ่สองตัวปากคาบแก้วสว่างไสวพุ่งออกจากพระอุโบสถบอกอำลาเจ้าอาวาสว่าจะไปอยู่วัดทางเหนือจนกระทั่งเจ้าอาวาสมรณภาพลงทำให้วัดโคกโป่งแล้งกลายสภาพเป็นวัดร้างจนถึงปัจจุบันราวประมาณพุทธศักราช 2,373 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์ได้นิมิตให้อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโนเหนือว่าอยากจะมาอยู่ที่วัดหนองโนเหนืออยากกินบักมี่เป็นภาษาลาวแปลความหมายว่าขนุนให้ชาวบ้านหนองโนเหนือไปทำพิธีอัญเชิญมาเพื่อประดิษฐานไว้ที่วัดทางอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโนเหนือจึงนำพาพระสงฆ์และชาวบ้านไปตามหาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์ตามที่นิมิตเห็นแต่หาไม่พบจนมีวันหนึ่งพบกับเด็กที่เลี้ยงควายบริเวณวัดร้างจึงถามเด็กนั้นว่าเคยเห็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์หรือไม่เด็กเลี้ยงควายจึงตอบว่าเห็นอยู่ในวัดร้างมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโนเหนือจึงนำพาพระสงฆ์และชาวบ้านเข้าไปในบริเวณวัดร้างและช่วยกันตัดต้นไม้ที่ปกคลุมออกจึงพบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แต่ในขณะนั้นปรากฏว่ามีหลายหมู่บ้านที่ทราบข่าวต่างพากันไปพร้อมด้วยเกวียนเพื่อที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์ไปประดิษฐานยังวัดของตนแต่ก็ไม่สามารถที่จะอัญเชิญเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์ได้ครั้นพอ
ชาวบ้านหนองโนเหนือทำพิธีอัญเชิญก็สามารถเคลื่อนย้ายได้จึงอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์มาประดิษฐานไว้ในวิหารพระอุโบสถหลังเก่าเรียกชื่อหลวงพ่อทั้งสององค์ว่าหลวงพ่อม่วงแล้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2373เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน